ายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคือองค์สมเด็จพระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอความรู้ยิ่งเห็นจริงในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่พระโยคาวจรและโยคีผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านตามสบายสำหรับวันนี้ศาลาของเราก็โล่งขึ้นก็เป็นบรรยากาศที่เงียบสงบภายในศาลาถึงแม้ข้างนอกจะมีเสียงไม่รู้เสียงอะไรต่อเสียงอะไรแต่ก็ถ้าหากว่าผู้ปฏิบัติสามารถที่จะกำหนดเสียงได้มันก็จะเป็นอุปการะต่อการเจริญสติเมื่อเรากำหนดเสียงได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินคำว่าได้ยินหนอคำว่าหนอก็คือมันสักแต่ว่าคือมันไม่ได้มีความหมายอะไรเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนพระพาหิยะรูปที่เห็นก็เป็นสักแต่ว่ารูปเสียงที่ได้ยินก็เป็นสักแต่ว่าเสียงอารมณ์ที่ได้ทราบทางจมูกลิ้นกายก็เป็นสักแต่ว่าอารมณ์ถ้าหากว่าภิกษุมีสติอยู่อย่างนี้ก็จะละความยึดมั่นถือมั่นสิ่งต่างๆในโลกเสียได้คำว่าหนอที่เราใช้ได้ยินหนอหรือเห็นหนอกลิ่นหนอรสหนอเย็นหนอร้อนหนออ่อนหนอแข็งหนออะไรมันก็เป็นสักแต่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะถ้าอยู่ที่ไม่มีอะไรกระทบเลยเราก็ไม่รู้อารมณ์ของไม่รู้กำลังของเราไม่รู้กำลังของสติของเราว่ามันมีกำลังแค่ไหนฉะนั้นเราจะไปแก้ไขข้างนอกมันแก้ไขไม่ได้ก็ต้องแก้ไขที่ใจของเราเมื่อได้ยินเสียงกระทบหูแล้วใจของเราเป็นอย่างไรมันมีความยินดียินร้ายเราก็กำหนดที่ใจของเราทีนี้วันนี้เรื่องที่จะนำมาพูดมาบรรยายก็เป็นเรื่องในธรรมบทที่พระพุทธเจ้าตรัสในขุททกนิกายธรรมบทในพระไตรปิฎกแล้วก็มีอรรถกถาที่ขยายโดยนำเรื่องเข้ามาประกอบว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสพระคาถานี้มีเรื่องปารภเหตุอะไรเรื่องนี้เป็นเรื่องพ่อค้าผู้มีทรัพย์มากมะธนวานิชวัตถุเรื่องพ่อค้ามีทรัพย์มากพระพุทธเจ้าเมื่อประทับอยู่ที่พระเชตวันที่เมืองสาวัตถีทรงปารภพ่อค้าผู้มีทรัพย์มากตรัสพระคาถาว่าวานิโชวะพยังมักขังดังนี้เป็นต้น
เรื่องมีอยู่ว่าพ่อค้าคนหนึ่งเป็นชาวเมืองสาวัตถีมีทรัพย์มากก็คือพวกค้าขายเนี่ยก็จะร่ำรวยจากการนำสินค้าไปขายอย่างที่ต่างๆสมัยก่อนการค้าขายก็จะไปแบบเป็นคาราวานเป็นกองเกวียนจะไปเป็นคณะใหญ่ๆเพราะว่าการเดินทางมันต้องรอนแรมเดินทางไกลที่เมืองราชคฤห์ที่ไปในปัจจุบันนี่นะมันจะมีรอยเกวียนพันปีเขาเรียกรอยเกวียนพันปีที่ล้อเกวียนเนี่ยมันบดกัดเซาะลงไปในหินน่ะนะคือสมัยก่อนมีแต่ล้อตะเกวียนเท่านั้นไม่ได้มีรถแบบปัจจุบันแล้วถนนหนทางมันก็ไม่ได้มีลาดยางแบบนี้ที่มันเป็นหินล้อเกวียนบดย่ำไปบ่อยๆเนี่ยมันก็เป็นล่องลงน้ำเซาะบ้างมีรอยอยู่จนถึงปัจจุบันนี้รอยเกวียนเขาก็อนุรักษ์ไว้ให้คนไปดูกันว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางค้าขายสมัยโบราณสมัยเมื่อ 2-3,000 ปีก่อนเขาก็เดินทางค้าขายกันต่างเมืองก็จะมีพวกพ่อค้าที่ลงทุนซื้อนำของผลผลิตจากที่นี่ไปขายต่างเมืองเมื่อขายเสร็จแล้วก็ซื้อของที่โน่นมาขายที่นี่อะไรที่นี่ไม่มีก็จะนำมาจากที่โน่นก็พวกพ่อค้าก็จะได้กำไรจากการค้าขายก็เลยมีทรัพย์มากทีนี้พ่อค้าที่กล่าวถึงเนี่ยเป็นคนมีทรัพย์มากแล้วก็เป็นคนใจบุญด้วยเป็นคนชอบทำบุญวันหนึ่งเมื่อเตรียมที่จะเดินทางไปต่างเมืองก็ประกาศแจ้งในเมืองสาวัตถีแจ้งที่พระเชตวันว่าถ้าหากว่ามีพระคุณเจ้ารูปใดที่ต้องการที่จะเดินทางโยมจะเดินทางไปที่เมืองโน้นถ้าพระคุณเจ้ารูปใดที่ต้องการที่จะเดินทางก็จะไม่ลำบากด้วยอาหารในระหว่างทางข้าพเจ้าปวารณาที่จะทำบุญใส่บาตรทุกวันที่เดินทางไประหว่างทางก็จะไม่ลำบากด้วยอาหารเพราะว่าสมัยก่อนก็บ้านเมืองมันก็อยู่ห่างไกลกันดารระหว่างทางบางทีก็ไม่เจอบ้านคนเลยพระบางทีก็ต้องอดอาหาร2-3 วันกว่าจะเดินถึงบ้านคนบ้านคนมันไม่ได้เยอะเหมือนกับปัจจุบันนี้แล้วคนก็จะอยู่กันเป็นกลุ่มมันไม่เหมือนปัจจุบันที่เราอยู่กระจัดกระจายกันตรงไหนก็ได้เพราะว่าในปัจจุบันนี้การคมนาคมก็สะดวกสบายเทคโนโลยีอะไรต่างๆแล้วก็เรื่องความปลอดภัยมันก็มีมากกว่าสมัยก่อนสมัยก่อนถ้าไม่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มก็อันตรายจาก
จรผู้ร้ายบ้างอันตรายจากพวกสัตว์ร้ายโดยเฉพาะสัตว์ร้ายนี่สมัยก่อนเอาแค่ย้อนไปสัก100ปีนี่แถวนี้ก็มีเสือมีช้างนะช้างมากินพืชไร่มากินข้าวโพดอย่างนี้ก็อันตรายจากพวกสัตว์ปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่นะแถวยิ่งแถวเพชรบุรีนั่นก็ช้างลงมากินสับปะรดลงมากินของพืชไร่นะก็ต้องได้ไปไล่พวกเจ้าหน้าที่ก็ต้องได้ไปไล่กันช้างให้ออกจากพื้นที่การเกษตรอันตรายจากพวกสัตว์มันก็มีเยอะฉะนั้นคนก็จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มไม่มีกระจัดกระจายเหมือนปัจจุบันเวลาพระเดินทางก็ลำบากด้วยอาหารถ้าไม่มีพ่อค้าปวารณาไม่เดินทางไปกับคณะเกวียนแต่ว่าในช่วงพรรษาจะต้องอยู่เป็นที่พระจะต้องอยู่เป็นที่จะเดินทางจะอธิษฐานจำพรรษาในคณะเกวียนไม่ได้นะจะอธิษฐานว่าข้าพเจ้าจำพรรษาบนเกวียนนี้หรือว่าในคณะนี้ก็ไม่ได้ต้องอยู่เป็นวัดเป็นที่ส่วนนอกพรรษาก็เดินทางจะรีบไปแสวงหาวิเวกแสวงหาที่ปฏิบัติหรือว่าแสวงหาครูบาอาจารย์พ่อค้าคนนี้ก็ประกาศว่าพระคุณเจ้ารูปใดต้องการที่จะเดินทางข้าพเจ้าปรณาไว้ว่าจะถวายอาหารในระหว่างทางจะไม่ให้ลำบากก็ปรากฏว่ามีพระ500รูป500นี่ก็ไม่ใช่น้อยนะเหมือนพระไปเดินทุดงกัน500 600นี่เดินเป็นแถวก็ยาวเหยียดสุดลูกหูลูกตาอาหารก็ถ้าไม่มีกองเสบียงลงครัวก็บิณฑบาตหัวแถวได้ท้ายแถวไม่ได้หรือบางทีก็ได้ท้ายแถวหัวแถวไม่ได้คืออาหารก็จะไม่เพียงพอจำนวนพระเยอะพ่อค้านี่ก็บรรทุกเสบียงไปเพื่อจะได้ทำบุญกับพระทุกวันได้บุญทุกวันเลยนะมีพระติดตามไปด้วยแต่พระก็เดินไปนั่นแหละไม่ได้นั่งบนเกวียนก็เดินร่วมไปกับคาราวานเกวียนมีพระถึง500ส่วนกองคาราวานนี่ก็ท่านก็ไม่ได้กล่าวว่ามีบริวารเท่าไหร่ที่เป็นบริวารของพ่อค้าการเดินทางก็ต้องใช้เวลารอนแรมเดินทางไปจนถึงใกล้จะเข้าป่าก็มีพวกโจรที่คอยหาช่องหาโอกาสตั้งแต่ตอนที่อยู่เมืองสาวัตถีนี่ละคอยหาโอกาสว่าจะปล้นเศรษฐีนี่แต่หาโอกาสไม่ได้ตอนที่อยู่ที่เมืองสาวัตถียังหาโอกาสปล้นไม่ได้พอรู้ข่าวว่าเศรษฐีนี้เดินทางจะผ่านไปทางดงโน้นจะไปทางทิศโน้นก็ไปดักซุ่มรออยู่ในดงเพื่อที่จะปล้นเอาทรัพย์สมบัติของเศรษฐี
เศรษฐีนี้เดินทางไปถึงหมู่บ้านใกล้ดงหมู่บ้านก็เป็นหมู่บ้านไม่ใหญ่แต่ว่าอยู่ตั้งอยู่ใกล้ดงถ้าเลยหมู่บ้านนี้ก็จะเข้าป่าแล้วผ่านดงผ่านป่าดงสมัยก่อนมันก็ดงใหญ่นะป่าดงเศรษฐีนี่ก็ไปพักอยู่ที่หมู่บ้านพักอยู่ 2-3 วันตั้งใจว่าจะพักอยู่ 2-3 วันเพื่อที่จะตระเตรียมพวกหญ้าพวกน้ำต่างๆเพราะว่าโคที่เดินทางไปมันก็จะต้องกินหญ้ากินน้ำผู้คนก็จะต้องกินต้องมีเสบียงไหนจะมีพระอีกตั้ง500ก็หยุดตระเตรียมเช็คความพร้อมดูว่ามันมีอะไรที่ขาดตกบกพร่องไปบ้างก็พักที่หมู่บ้านนั้น 2-3 วันตั้งใจว่าพักสัก 2-3 วันทีนี้พวกโจรที่ดักรออยู่ที่ดงก็ให้คนมาสืบข่าวให้พวกสมุนโจรนั่นแหละมาสืบข่าวว่าทางพ่อค้านี่เป็นยังไงมีการตระเตรียมยังไงจะเดินทางวันไหนก็ให้สมุนโจรมาสืบข่าวสมุนโจรคนนั้นก็มีเพื่อนอยู่ในหมู่บ้านนั้นก็เลยมาหาเพื่อนที่หมู่บ้านนั้นแล้วก็พูดคุยถามไทยกันถามว่ามีพ่อค้าจากในเมืองมาพักอยู่ใช่ไหมแล้วก็จะไปวันไหนจะเดินทางไปวันไหนก็พูดคุยถามหาข้อมูลเพื่อนที่เป็นคนในหมู่บ้านนั้นก็บอกว่าได้ยินข่าวว่าจะเดินทางอีกสัก 2-3 วันหน้านี่แหละตอนนี้กำลังพักตระเตรียมของอยู่อีก 2-3 วันก็จะเดินทางไปแล้วแล้วอยู่กับกองโจรเนี่ยพวกของเราก็มาเตรียมซุ่มอยู่ในดงเตรียมที่จะปล้นพ่อค้าท่านรู้แล้วก็อย่าไปบอกอย่าไปให้ข่าวรั่วไหลนะเสร็จแล้วก็กลับไปบอกพวกโจรทีนี้ชายคนบ้านนั้นก็มาคิดพิจารณาว่าเราจะห้ามโจรดีหรือว่าจะห้ามพ่อค้าดีจะห้ามโจรไม่ให้ปล้นหรือว่าจะห้ามพ่อค้าไม่ให้เดินทางเข้าดงดีคิดไปคิดมาก็ถ้าห้ามโจรก็อาจจะห้ามไม่ได้พวกโจรก็คือโจรเขาก็มีหน้าที่ปล้นจะไปห้ามไม่ให้โจรปล้นมันก็คงจะห้ามยากห้ามพ่อค้าดีกว่าไปห้ามพ่อค้าไม่ให้เดินทางดีกว่าก็เลยเข้าไปหาพ่อค้าเข้าไปหาพ่อค้าผู้มีทรัพย์มากก็ไปบอกไปถามว่าท่านจะเดินทางวันไหนพ่อค้าก็บอกว่าจะเดินทางอีก 2-3 วันเนี่ยจะเดินทางไปต่อแล้วชายคนนั้นก็บอกว่าข้าพเจ้ามีข่าวมาบอกให้เชื่อข้าพเจ้าเถอะว่าอย่าไปเลยในดงข้างหน้าเนี่ยมีโจรซุ่มอยู่ก็เตรียมจะปล้นท่านพ่อค้าก็ถามแล้วรู้ได้ยังไงว่ามีโจรเตรียมปล้นข้าพเจ้ารู้เพราะว่ามีเพื่อนคนหนึ่งของข้าพเจ้าที่อยู่ในกลุ่มโจรนั้นเขามาสืบข่าวเขาบอกว่าโจรเตรียมที่จะปล้นท่านอยู่
พ่อค้าก็เลยขอบอกขอบใจชายคนนั้นบอกดีแล้วที่ท่านนำข่าวสารมาบอกข้าพเจ้าขอบคุณท่านมากเลยพ่อค้าก็เลยยับยั้งอยู่แล้วก็มาพิจารณาว่าการที่เราจะเดินทางต่อไปพวกของเราก็มีไม่มากพวกโจรมีเยอะพวกเรานี่มีไม่มากอาวุธจะไปสู้รบกับพวกโจรก็คงจะสู้ไม่ได้เราเป็นพ่อค้าพวกโจรก็เขาก็ต้องเตรียมการอย่างดีถ้าหากว่าถูกโจรปล้นนี่เราก็อาจจะทั้งเสียทรัพย์สินหรืออาจเสียชีวิตพระคุณเจ้าก็จะลำบากอีกก็เลยตัดสินใจว่าเอาละเราไม่ไปข้างหน้าแล้วเรากลับดีกว่าของที่จะเอาไปขายก็เราเอากลับไปในเมืองก่อนเอาไปขายในเมืองสาวัตถีก็ได้กลับบ้านก่อนดีกว่าก็เลยเตรียมการที่จะเดินทางกลับเมื่อเตรียมการเนี่ยมันก็ต้องมีการตระเตรียมอีกแบบหนึ่งที่จะเดินทางไปข้างหน้ามันก็มีการตระเตรียมเมื่อจะเดินทางกลับก็ต้องตระเตรียมพวกโจรก็ส่งคนมาสืบข่าวอีกพอรู้ข่าวว่าพ่อค้าจะกลับก็เลยไปดักอยู่ทางอีกทางหนึ่งที่จะเป็นทางกลับก็ไปดักซุ่มอยู่อีกทีนี้พอพ่อค้ายังไม่เดินทางเพราะว่าพ่อค้าก็ต้องตระเตรียมต้องหาข่าวหาคราวว่าจะเดินทางยังไงจะไปยังไงจะกลับยังไงก็ยังไม่ทันได้เดินทางแต่เตรียมที่จะเดินทางกลับนะพวกโจรก็ส่งสมุนมาสืบข่าวก็มาหาเพื่อนคนนั้นอีกเพื่อนคนนั้นรู้ข่าวก็ไปบอกพ่อค้าอีกว่าตอนนี้พวกโจรไปดักซุ่มกันในหนทางที่ท่านจะกลับแล้วถ้าท่านไปก็จะต้องถูกปล้นแน่นอนพ่อค้าก็เลยพิจารณาดูว่าเราจะไปข้างหน้าก็ไม่ได้จะกลับก็กลับไม่ได้เสบียงของเราก็ไม่ได้อดอยากเราอยู่ตรงนี้เสบียงของเราก็ไม่ได้ขาดแคลนอะไรเราอยู่ตรงนี้ก่อนดีกว่าปลอดภัยกว่าก็เลยตัดสินใจที่จะอยู่ตรงนั้นก็ประกาศบอกพระว่าตอนนี้ข้าพเจ้ามีภัยมีโจรที่จะปล้นถ้าจะไปข้างหน้าก็จะถูกปล้นจะกลับข้างหลังก็จะถูกปล้นข้าพเจ้าจึงตัดสินใจว่าจะอยู่ที่นี่ก่อนจะยังไม่ไปจะยังไม่กลับส่วนพระคุณเจ้ารูปใดที่มีความประสงค์ที่จะอยู่ข้าพเจ้าก็ยินดีที่จะดูแลใส่บาตรถวายอาหารทุกวันแต่ถ้าพระคุณเจ้ารูปใดมีความประสงค์ที่จะกลับก็นิมนต์ตามสะดวกก็คือถ้าไปข้างหน้ามันก็ไปไม่ได้เพราะมันเป็นดงไม่มีบ้านคนถ้าพระจะไปข้างหน้าก็ไม่มีเสบียงไม่มีคนใส่บาตรแต่ถ้าจะกลับมันก็ยังมีบ้านคนเป็นระยะไปถึงเมืองสาวัตถีพระทั้ง500ก็เลยปรึกษากันว่าเอาละเราเมื่อ
ไปข้างหน้าไม่ได้เราก็กลับสาวัตถีกลับเชตวันก็แล้วกันก็เลยตกลงเดินทางกลับเดินทางกลับไปที่พระเชตวันทีนี้เมื่อไปถึงพระเชตวันก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ถามว่าอ้าวพวกท่านไม่ได้เดินทางไปกับพ่อค้าที่เดินทางไปต่างเมืองไม่ได้ไปกับพ่อค้าหรือภิกษุก็กราบทูลว่าข้าพระองค์ไปแล้วพระเจ้าค่ะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าดงมีโจรซุ่มอยู่ก็เลยเล่าเรื่องให้ฟังเล่าเรื่องถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จึงได้ตรัสให้โอวาทว่าภิกษุทั้งหลายพ่อค้าผู้มีพวกน้อยมีทรัพย์มากมีความกลัวภัยจึงเว้นหนทางที่มีภัยฉันใดคนที่มีความปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่พึงเว้นจากยาพิษฉันใดบุคคลผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญาก็ควรเว้นจากบาปทั้งหลายอันเช่นกับด้วยหนทางซึ่งมีโจรซุ่มอยู่ฉันนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสเป็นพระคาถาเป็นบาลีหนึ่งคาถาว่าวานิโชวะพยังมักขังอัปปสัทโธมหัตถโนวิสังชีวิตุกาโมวะปาปานิปริวัชเยติตรัสหนึ่งพระคาถาแปลความก็คือภิกษุทั้งหลายผู้มีปัญญาพึงเว้นจากบาปทั้งหลายซึ่งเป็นเช่นกับด้วยหนทางใหญ่ซึ่งมีภัยเฉพาะหน้าคือภพสามพระองค์ตรัสถึงภพสามว่าเหมือนกับหนทางที่มีภัยเฉพาะหน้าภพสามก็คือกามภพรูปภพอรูปภพภพสามเป็นเช่นกับหนทางที่มีภัยเฉพาะหน้ามีภัยที่เป็นอันตรายกามภพก็คือภพภูมิที่เป็นกามาวจรในวัฏสงสารนี้ท่านแบ่งเป็นสามภพก็คือกามภพรูปภพอรูปภพใน31ภพภูมิกามภพก็ตั้งแต่อบาย4นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเนี่ยก็ถือว่าเป็นกามภพเพราะว่าเป็นภพภูมิที่ยังมีความเกี่ยวข้องกับกามกามอารมณ์ถึงแม้ว่ากามคุณของอบายภูมิเนี่ยมันจะมีน้อยอย่างเช่นสัตว์นรกก็แทบจะไม่มีความสุขที่ได้จากกามคุณนะ
พราะว่ามันเป็นภพภูมิที่จะต้องเสวยวิบากแห่งอกุศลที่หนักหนาแต่มันก็ยังมีความปรารถนาที่จะมีความสุขปรารถนาที่จะพ้นไปจากความทุกข์นั้นซึ่งก็ยังเกี่ยวข้องอยู่กับกามทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเรียกว่ากามคุณอารมณ์เป็นที่ใคร่คุณของกามก็คือความเพลิดเพลินแต่ว่าสัตว์นรกมันก็แทบจะไม่มีความเพลิดเพลินจากกามอยู่แล้วแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในวงจรของกามคุณของกามภพที่ต่ำสุดคือสัตว์นรกพวกเปรตพวกอสุรกายก็คล้ายๆกันเป็นวิบากที่เบาบางจากนรกแล้วก็มาเป็นเปรตเป็นสัตว์เป็นอสุรกายแล้วก็สัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานนี่ก็จะเห็นชัดเจนว่ามีความเกี่ยวข้องกับกามทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมนุษย์ก็เป็นกามวจรภูมิก็ยังเกี่ยวข้องกับกามมีสามีมีภรรยามีลูกมีหลานกันอยู่ก็เป็นกามวจรภูมิเทวดาทั้ง6ชั้นก็ยังท่องเที่ยวอยู่ในกามก็เป็นกามาวจรภูมิเป็นภพภูมิที่ยังติดใจพอใจในเรื่องของกามแล้วก็เป็นกามที่ละเอียดประณีตกามทางตาเห็นรูปสวยๆเนี่ยมันมีความประณีตละเอียดเพราะว่าสิ่งที่เป็นทิพย์มันก็ย่อมมีความประณีตอารมณ์มันก็ย่อมประณีตความสวยงามต่างๆมันก็ประณีตกว่าพวกเทวดาในแต่ละชั้นเนี่ยกามก็ละเอียดขึ้นไปเป็นลำดับเนี่ยการเสพกามก็มีความละเอียดขึ้นไปเป็นลำดับจะไม่เสพกามแบบสัตว์เดรัจฉานหรือว่าแบบมนุษย์ที่มีการเสพกามกันแบบมนุษย์สัตว์เดรัจฉานเป็นการเสพกามแบบหยาบๆส่วนเทวดาก็จะมีการเสพกามแบบละเอียดขึ้นไปมีการสัมผัสจับต้องกายกันในชั้นต่ำๆของเทวดาถ้าชั้นสูงขึ้นไปนี่ก็เพียงแค่มองเพียงแค่สบตานี่ก็ถือว่ามีความสำเร็จกิจของกามแล้วหรือว่าได้ยินเสียงหรือว่าเพียงแค่ยิ้มเห็นยิ้มก็เป็นกามคุณที่ละเอียดขึ้นไปเป็นลำดับอันนี้คือกามาวจรภูมิที่เป็นทิพย์ในสวรรค์ทั้ง6ชั้นแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลทั้งอบายก็ดีมนุษย์ก็ดีสวรรค์ทั้ง6ชั้นก็ดีมันก็มีภัยเพราะว่าเป็นภพภูมิที่ยังต้องเจอกับความทุกข์จากกามทุกข์จากการแสวงหาทุกข์จากการต้องรักษาทุกข์จากการหวงแหนอารมณ์ที่เป็นกามทั้งหลายแม่ชียืดตัวตรงๆไว้หลังค้อมลง
ความทุกข์ที่มันเป็นโทษที่เกิดจากการเขาเรียกว่าอาทีนวะอาทีนวะโทษของกามพระพุทธเจ้าตรัสถึงกามว่ามันมีความสุขน้อยแต่ว่าทุกข์มากเหมือนกับเนื้อติดฟันเนื้อที่ติดฟันมันมีความสุขน้อยมีทุกข์มากหรือว่าเหมือนกับสุนัขที่ได้กระดูกมันก็แทะกระดูกแทะกระดูกมันมีความอร่อยน้อยแต่ว่ามันไม่อิ่มแทะกระดูกมันไม่อิ่มมันมีรสชาติที่ออกมาจากน้ำลายของเจ้าของที่ผสมกับกระดูกนั่นแหละเป็นความสุขแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองแต่ไม่ทำให้อิ่มได้กามคุณก็ลักษณะเดียวกันมีความทุกข์มากมีสุขน้อยทำให้ต้องแสวงหาไม่มีที่สิ้นสุดต้องดิ้นรนแสวงหาไม่รู้จักอิ่มในเรื่องของกามคุณไม่รู้จักอิ่มกามคุณทางตาเห็นรูปสวยๆก็อยากจะเห็นไม่อิ่มไม่เบื่อในการดูในการมองแล้วก็อยากจะเห็นยิ่งๆขึ้นไปไม่รู้จักพอในเรื่องของการเห็นการฟังการดมกลิ่นการลิ้มรสอย่างการติดในรสชาติบางคนก็ต้องแสวงหาเกี่ยวกับรสชาติเนี่ยนะต้องทุกข์จากการแสวงหาอย่างมากมายเลยในเรื่องของการกินติดในรสชาติถ้าอาหารรสชาติไม่ถูกปากไม่ถูกลิ้นก็ทุกข์อีกกินไม่ได้อีกอันนี้เป็นเรื่องของกามคุณที่มันมีทุกข์มากมีสุขน้อยก็เป็นเหมือนกับหนทางที่มันมีภัยจากวัฏสงสารที่เป็นกามคุณส่วนรูปภพรูปภพภูมิที่เป็นรูปที่เรียกว่าพรหมคำว่ารูปภพเนี่ยก็คือรูปพรหมรูปพรหมมีกี่ชั้นแม่ชีสีดาจะได้ตื่นหน่อยเห็นนั่งหลับอย่างเดียวเลยรูปพรหมมีกี่ชั้นรูปพรหมรูปประพรหมรูปพรหมมีกี่ชั้นมี10เท่าไหร่16ชั้นนะจะได้ตื่นขึ้นมาหน่อยเอารูปพรหมก่อนรูปพรหมมี16ชั้นรูปพรหมทั้ง16ชั้นเป็นภพภูมิที่ถ้าจะว่าสุขก็คือมันสุขมากกว่ากามทั้งหลายเพราะว่าเป็นความสุขที่เกิดจากสมาธิพวกพรหมทั้ง16ชั้นเนี่ยเกิดจากสมาธิที่เป็นรูปฌานที่ได้สมาธิในระดับรูปฌาน4ในแต่ละฌานอย่างปฐมฌานก็จะทำให้เป็นรูปพรหม3ชั้นแรกเป็นรูปฌานรูปฌานอย่างอ่อนรูปฌานอย่างกลางรูปฌานอย่างกล้าเป็นพรหมปาริสัทชาพร
รมปุโรหิตาแล้วก็มหาพรหมมาพรมสามชั้นแรกนี่เป็นปฐมฌานสามชั้นต่อมาก็เป็นทุติยฌานสามชั้นต่อมาก็เป็นตติยฌานแล้วก็อีกชั้นหนึ่งก็เป็นจตุตถฌานจะมีอยู่16ชั้นครบ16ไหม3 3 3 9แล้วก็อีกชั้นหนึ่งก็เป็น10แล้วก็อีก6นี่อะไรอ่ะพรม16ชั้น3 3 3 9 9ชั้นแล้วอีก7ชั้นใช่ไหมก็มีที่เป็นพรหมอนาคามีที่เป็นพรหมอนาคามีอีก5ชั้นพระอนาคามีที่ไม่ต้องกลับมาเกิดแล้วเป็นพระอนาคามี5ชั้นก็เรียกว่าสุทธาวาสเป็นพรหมสุทธาวาสเป็นที่อยู่ของผู้ที่ไม่มีราคะไม่มีโทสะและพระอนาคามียังเหลือกิเลสนิดหน่อยที่รอวันที่จะเป็นพระอรหันต์แล้วก็อีกชั้นหนึ่งก็คืออสัญญีอสัญญสัตตาสัตว์อันนี้คือรูปพรหมทั้ง16ชั้นครบ16นะครบหรือยังครบ16หรือยังครบ16หรือยังก็อยู่ในรูปพรหมไงมีแต่รูปไม่มีนามอสัญญีก็คือไม่มีสัญญามีขันธ์ขันธ์เดียวเป็นพรหมชนิดพิเศษที่มีขันธ์ขันธ์เดียวมีแต่รูปไม่มีนามไม่มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดีไหมไม่มีนามนั่งไม่ต้องเจ็บไม่ต้องปวดแม่ชีอ้วนเอาไหมไม่ต้องปวดแข้งปวดขาจะตายแล้วอธิษฐานเป็นอสัญญีพรหมเลยมีแต่รูปไม่ต้องมีนามไม่ต้องมีความรู้สึกรูปอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นที่เขาเรียกพรหมลูกฟักพวกนี้ก็ได้จตุตถฌานนะคือฌานที่4แล้วที่เป็นอสัญญีพรหมก็มีปฐมฌาน3ทุติยฌาน3ตติยฌาน3แล้วก็จตุตถฌาน1แล้วก็อสัญญีอีก1แล้วก็สุทธาวาสอีก5ก็เป็น16ชั้นทีนี้มันเป็นเหมือนกับทางที่มีภัยยังไงในเมื่อเป็นพรหมมันก็มีความสุขขนาดนั้นมันยังเป็นหนทางที่น่ากลัวอยู่หรือเป็นหนทางที่มีเหมือนกับโจรที่คอยดักซุ่มอยู่หรือเปล่าซึ่งมันก็มีความละเอียดเป็นลำดับลงไปว่าการเกิดเป็นพรหมมันอาศัยสมาธิที่มันอยู่ได้นานไม่นานเนี่ยอาศัยกำลังของสมาธิถ้าหากว่าสมาธิเสื่อมสมาธิมันเสื่อมได้เมื่อกำลังของสมาธิมันหมดสมาธิเสื่อมเมื่อกำลังของสมาธิเสื่อมลงก็กลับมามีกิเลสอย่างเก่าอันนี้คือยังมีภัยยังเป็นภัยที่ทำให้ต้องมาเจอกับความทุกข์อีกทุกข์ในวัฏสงสารเมื่อเป็นพรหมแล้วเนี่ยกำลังสมาธิเสื่อมก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์บางทีก็
ทำความชั่วใหม่อีกไปตกนรกอีกจากเป็นพรหมแล้วก็มาเป็นมนุษย์แล้วก็ลงไปสู่นรกก็มีก็ยังมีภัยเฉพาะหน้ายังมีภัยเหมือนกับโจรที่คอยดักซุ่มคอยปล้นอยู่หรือแม้แต่ที่เป็นอสัญญีอสัญญีพรหมเมื่อสมาธิเสื่อมถึงแม้อายุจะยาวยืนยาวนานแค่ไหนก็ตามแต่ว่ามันก็มีอายุของเขาที่เมื่อกำลังของสมาธิเสื่อมลงนามก็ปรากฏขึ้นมาใหม่เพราะว่ามันยังมีขันห้าอยู่เพียงแต่ว่าขันอีกสี่ขันเนี่ยถูกกำลังของสมาธิมันข่มไว้มีความพอใจเฉพาะรูปมีความคิดว่าถ้าเราไม่มีนามนี่เราก็ไม่ต้องคิดไม่ต้องปรุงแต่งอะไรไม่ต้องเจ็บไม่ต้องปวดไม่ต้องรู้สึกอะไรถ้ามีแต่รูปอย่างเดียวก็คงจะสบายก็เลยมีความพอใจในรูปเบื่อหน่ายในนามก็เลยเป็นอสัญญีพรหมมีขันขันเดียวทีนี้เมื่อกำลังสมาธิหมดลงเนี่ยก็กลับมาเกิดใหม่อีกกลับมาเป็นมนุษย์ใหม่อีกก็มีสิทธิ์ตกนรกได้อีกส่วนสุทธาวาสแม้จะเป็นพระอนาคามีแล้วแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็ยังทรงตรัสว่ายังมีความประมาทอยู่แม้จะเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีแม้เป็นพระอนาคามีแล้วพระพุทธเจ้าก็ยังตรัสว่ายังประมาทอยู่ยังไม่เสร็จกิจถึงแม้ว่าจะไม่ได้กลับมาเกิดอีกแล้วนะพระอนาคามีเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นพระอรหันต์อยู่ในชั้นสุทธาวาสนั่นแหละแต่ว่าเมื่อยังไม่ถึงพระนิพพานตราบใดเนี่ยมันก็ยังไม่ถึงที่สุดยังไม่ใช่บรมสุขที่สุดมันก็ยังเหมือนกับหนทางที่มีภัยอยู่เพราะว่ามันยังไม่ถึงแดนอันเกษมคือพระนิพพานก็ยังจัดอยู่ในภพภูมิที่เป็นรูปภพแล้วก็อรูปภพอรูปภพภพภูมิที่เป็นอรูปอันนี้เป็นภพภูมิที่สมาธิละเอียดมากจากที่รูปภพเนี่ยก็เป็นสมาธิที่แนบแน่นเป็นอัปปนาแล้วถึงจตุตถฌานยังมีสมาธิที่ละเอียดยิ่งไปกว่านั้นอีกก็คืออรูปภพอรูปฌานอรูปพรหมอากาสานัญจายตนะมีแต่ความว่างไม่มีที่สิ้นสุดเป็นอารมณ์วิญญาณัญจายตนะรู้ความว่างมีความรู้มีตัวรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดอากินจัญญายตนะเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองอากินจักเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ว่ามันยังมีอยู่เล็กน้อยแล้วก็เนวสัญญานาสัญญายตนะอันนี้จะว่ามีก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีก็ไม่ใช่จะว่ามีนามอยู่ก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีนามก็ไม่ใช่แต่ว่ารูปนี่ไม่มีแล้วเป็นอรูปก็คือมีแต่นามอย่างเดียวมีแต่ความว่างมีแต่ตัวรู้มีจะว่ามีนามอยู่ก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่มันก็ยังไม่หมดนั่นเป็นภพภูมิที่ยังมีอยู่ยังมีเสื่อมได้อยู่จากอรูปฌานเนี่ยก็ยังเสื่อมจากฌานแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อยู่ฉะนั้นภพทั้งสามเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเป็นเหมือนกับ
หนทางที่มีภัยเป็นหนทางที่มีภัยภัยจากการเกิดการแก่การเจ็บการตายเนี่ยพระพุทธองค์จึงตรัสว่าบุคคลผู้มีปัญญาพึงเว้นจากบาปทั้งหลายเพราะว่าตัวบาปนี่แหละปาปานินี่แหละมันทำให้เราต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารไม่มีที่สิ้นสุดต้องไปสู่อบายทั้งสี่เพราะตัวบาปอกุศลนี่เองแม้เป็นพรหมแล้วก็ยังมีโอกาสพลาดไปตกนรกได้อยู่เพราะตัวบาปอกุศลนี่แหละที่มันยังไม่หมดเหมือนพ่อค้าที่มีพวกน้อยมีทรัพย์มากควรเว้นทางที่มีภัยก็คือจะไปข้างหน้ามันก็มีโจรคอยซุ่มอยู่จะกลับข้างหลังก็มีโจรซุ่มอยู่ก็เลยหยุดอยู่ตรงนั้นไม่ไปไม่มาแล้วอยู่ตรงนั้นเหมือนกับบุคคลผู้ปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่พึงเว้นจากยาพิษยาพิษเป็นยาที่เมื่อกินเข้าไปแล้วก็อาจจะถึงชีวิตคนที่กินยาพิษฆ่าตัวตายอย่างนี้หรือว่าเวลาเขาจะฆ่ากันก็เอายาพิษใส่ในอาหารให้กินคนที่มีศัตรูหรือว่าคนที่ระมัดระวังเขาก็จะไม่กินอะไรของใครง่ายๆนะบางทีก็คนประสงค์ที่จะใส่ยาพิษเนี่ยก็เอายาพิษแทรกเข้าไปในผลไม้ใส่ยาพิษที่ติดเล็บเนี่ยเอาเล็บจิกเข้าไปในผลไม้หรือว่าใส่ลงไปในน้ำดื่มคนที่ไม่ระมัดระวังก็มีสิทธิ์ที่จะตายได้เพราะยาพิษทีนี้ถ้าหากว่าคนที่รู้อยู่ว่าสิ่งนี้มันเป็นพิษยาพิษอยู่ในขวดเนี่ยรู้อยู่ว่ามันมีพิษถ้ากินแล้วจะต้องตายมีใครที่จะกินไหมก็ไม่มีนะมีแต่คนที่จะฆ่าตัวตายเท่านั้นแหละที่จะกินยาพิษคนที่ปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่ก็พึงเว้นจากยาพิษวิสังชีวิตุกาโมวะผู้ปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่ก็ควรเว้นจากยาพิษฉันนั้นก็คือภิกษุผู้มีปัญญารู้เห็นโทษของวัฏสงสารที่เป็นภพภูมิทั้งสามนี้แล้วก็ควรเว้นบาปทั้งหลายเหมือนพ่อค้าที่เว้นทางอันตรายเหมือนกับบุคคลที่ต้องการมีชีวิตเว้นจากยาพิษฉะนั้นอันนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสแสดงพระคาถา1คาถาภิกษุทั้ง500ทั้ง500รูปเนี่ยฟังแล้วก็เจริญวิปัสสนาก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดเลยทั้ง500เลยจากที่เดินทางไปแล้วก็เดินทางกลับมาแล้วก็ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้เป็นพระอรหันต์ทั้งหมดเลยอันนี้คือเรื่องของพ่อค้าผู้มีทรัพย์มากท่านก็ไม่ได้กล่าวถึงพ่อค้าอีกว่าจากตรงนั้นแล้วไปยังไงเพียงแต่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะปรารภเหตุที่เกิดขึ้นตรงนั้นก็นำมาแสดงธรรมพระที่เจอกับสถานการณ์อย่างนั้นมันก็มองเห็นทราบชัดว่าวัฏสงสารนี้มันน่ากลัวมันมีภัยที่เราพึงเว้น
อย่างไรเพราะว่าไปเจอมาแล้วไปเจอสถานการณ์ที่น่ากลัวมาแล้วพอได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็เกิดปีติในธรรมแล้วก็เจริญวิปัสสนาก็ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระอรหันต์กันเอาล่ะเรื่องนี้ก็จบลงเวลาก็หมดแล้วในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณความดีบารมีที่ทุกท่านได้สะสมอบรมมาดีแล้วจงเป็นพลวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยให้ทุกท่านได้มีความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ